ก็ปัญหาที่มันสแกนมาแล้วมันถอดไม่ได้นะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมาจากการที่ตัวสแกนเนอร์เนี่ยมันอาจจะมีความสกปรกเกิดขึ้นภายในชุดสแกนเอกสารนะครับวิธีทำความสะอาดของตัวสแกนเนอร์เนี่ยของเครื่องรุ่นนี้ก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับข้างหลังปิดเครื่องก่อนจากนั้นก็เปิดตัวมันจะมีตัวล็อกด้านซ้ายด้านขวานะครับดันขึ้นนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำความสะอาดสองส่วนหลักๆก็คือตัวกระจกนะครับกับไอ้เจ้าโรลเลอร์ยาวๆสีขาวที่ทำหน้าที่เป็นไวท์แบ็กกราวด์เพราะถ้าเกิดส่วนนี้สกปรกเนี่ยมันตัวสแกนเนอร์มันก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลในการสแกนเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าจับขอบกระดาษผิดนะวิธีการทำความสะอาดง่ายๆเลยครับก็คือเอาผ้าชุบน้ำสะอาดครับบีบให้หมาดๆหมาดที่สุดเลยนะครับแล้วก็เช็ดค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆครับจนไอ้ตรงเนี้ยพื้นตรงนี้มันเป็นเข้าใกล้สีขาวเดิมๆของมันมากที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าของทางลูกค้าตรงนี้สภาพมันเป็นยังไงนะถ้ามันเช็ดแล้วด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วยังไม่ออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไม่งั้นมันก็จะกรอบผิดนะครับแต่ตอนนี้มันยังขาวอยู่เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเดโม่ตอนแรกมันก็สกปรกนะครับมันจะมีรอยที่กระดาษมันวิ่งผ่านนะครับหรือไม่ก็รอยแนวที่มันกดทับนะครับผมก็เช็ดไปทีแล้วครับอันนี้คือสาธิตให้ดูว่าเราต้องทำแบบนี้นะครับเช็ดไปถึงสุดนู่นเลยนะครับเช็ดให้ครบถึงสุดนู่นเลยนะครับก็เช็ดไปเรื่อยๆพอตอนแรกเมื่อที่ได้แก้อาการมาเนี่ยเราก็มาลองทดสอบเหมือนกันครับปรากฏว่ามันก็ขอบไม่ได้นะอาการเดียวกันเลยครับกับคุณลูกค้านั่นแหละมันขอบไม่ได้ครับใส่กระดาษไปประมาณ50เซนนะครับมันกลายว่ามันอ่านได้700มิลก็คือ70เซนบ้าง80เซนบ้างเพราะมันอ่านเลยมาแถวๆเนี้ยเพราะผมตอนแรกมันไม่ได้เช็ดมันจะมีเปื้อนๆอยู่มันดำอยู่แต่พอทำความสะอาดไอ้ชุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบนกระจกด้วยนะครับอย่าลืมบนกระจกค่อยๆเช็ดไปครับใช้น้ำยาเช็ดกระจกก็ได้ฉีดเข้าไปที่ตัวผ้านี่แหละแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเช็ดไปจนครบครับตรงจนเต็มหน้ามันนะซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งครับผ้าแห้งคือปัญหานี้มันเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย มันหาขอบกระดาษไม่ได้ครับมันก็เลยขอบผิดนะครับเนี่ยพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยครับหนึ่งเลยเยอะเลยนะไม่มีน้ำแล้ว จากนั้นเดี๋ยวผมจะลองสแกนนะปิดก็ค่อยๆปิดออกมาครับก็มาที่หน้าตอนนี้เห็นไหมผมจะใส่กระดาษประมาณอันนี้ประมาณ58ไม่เกิน60เซนอะประมาณนี้เนี่ยนี่ครับนี่คืออ่านค่าถูกต้องแล้วแต่ตอนแรกอ่ะมันอ่านได้78บ้าง86บ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเช็คตรงนี้ไม่ได้นะมันเช็คตรงนี้ไม่ได้นะถามว่ามันใช้อะไรเช็คนี่มันเนี่ยครับมันจะเช็คความต่างระหว่างตรงเนี้ยถ้ามันมีรอยมันมีอะไรคาบไปเยอะเนี่ยมันก็กลายว่ามันอาจจะมองว่าไอ้คาบพวกนี้มันเป็นข้อมูลของไอ้เจ้านี้ด้วยนะดังนั้นเราก็เลยแนะนำให้ทำความสะอาดครับสองส่วนหลักๆแล้วลองดูครับลองสแกนดูน่าจะหายโอเคนะครับ